บอนสีนั่งไหมความเป็นมากประวัติความเป็นมากมากจังไดมาแต่ใสนะครับผมก่อนสิเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe นําเด้อกราบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมคอยรู้นะครับผมรู้แอดมินรู้นะครับว่ามูเจ้าลงไหลในความงามของบอนสีชนิดนี้นะครับนั่งไหมนะครับผมก่อนสีมาลู่นะครับผมสิท่าวความเลยนะครับว่านั่งไหมเพิ่นมาจะใสนะครับผมดั้งเดิมนะครับผมดั้งเดิมก็คือเป็นบอนฝรั่งนะครับผมนําเข้ามานะครับผมในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับพ.ศ. 2442นะครับผมคราวเสด็จประพาสยุโรปนะครับผมคนไทยสมัยนั้นนะครับเรียกว่าบอนฝรั่งนะครับผมแล้วก็ได้เพาะเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอาบอนสีชื่อมีนามว่านั่งไหมนะครับผมบอนสีที่ชื่อว่านั่งไหมนี่นะครับผมมีการตั้งชื่อขึ้นตามวรรณคดีคุณสร้างคุณแผนหรือเรียกง่ายๆนะครับในภาษาบ้านเฮาที่เขารู้กันนะครับผมในวงการบอนสีเอิ้นว่าตับคุณช้างคุณแผนนั่นเองนะครับผมบอนสีนั่งไหมมีลักษณะนะครับเป็นรูปใบนี่เป็นหัวใจนะครับผมเป็นบอนสีโลกเก่านะครับผมที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งต่างจากชนิดกันอย่างชัดเจนนะครับผมก็คือว่านั่งไม้นี้นะครับผมเพิ่นสิมีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มนะครับป้ายแดงเด้อตัดกันอย่างสวยงามนะครับนอกจากนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องยังมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่นะครับผมอย่างสวยงามนั่นเองนะครับผมก้านใบสิเป็นสีดำนะครับผมบอกเลยว่างามครับบ่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างราคาขึ้นเอานะครับผมตอนนี้การราคาน่าจะอยู่ประมาณคร่าวๆนะครับร้อยถึงหลักพันหรือไม่ก็หลักหมื่นไปแล้วนะครับเจ้าอยากรู้หรือเปล่าว่าผู้ใดเป็นคนใส่ซื้อให้นั่งไหมนะครับผมก็คือว่านายเปลืองนะครับผมนายเปลืองเป็นคนนครสวรรค์นะครับผมเพิ่นให้ซื้อเดิมมาจังซี่เอาละเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหลังจากฟังประวัติคร่าวๆของบอนสีนั่งไหมผู้ใดนี้ก็ซอยบริจาคในราคาถูกๆมาให้แอดมินเด้อหรือไม่ก็แอดมินมีความสนใจนะครับอยากปลูกแห้งนะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงสูงบ่ไหวนะครับผมจังใดก็ก่อนลากจากกันนะครับแอดมินก็มีคลิปของนั่งไม้มาให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมมักจังใดก็สร้างใจถ้าสร้างใจบ่อยู่กระจกเงินในกระเป๋าในถุงนะครับซื้อโลดนะครับผมจังใดนั้นเป็นราคาแท้ๆนะครับผมเพราะมันเป็นบอนสีโลกเก่าที่น่าสะสมมากๆเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับและจัดเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลนะครับโค้งสุดท้ายโค้งท้ายสุดนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับหากมาคลิปนี้นะครับคลิปบรรยายเกี่ยวกับนั่งไม้นะครับผมการเบิ่งและก็เทคนิคต่างๆนะครับผมความงามของนั่งไม้นะครับผมมาฝากแล้วนะครับหากมาคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็มันจังบ่ได้พลาดว่าเที่ยวหน้าผมสิเอาคลิปบอนสีตัวใดมาฝากมาให้เรียนรู้กันนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับขอตัวไปก่อนเด้อบ๊ายบาย